1เที่ยวนี้ได้ประมาณสักกี่ลูกได้ครับประมาณ700 700ลูกโหเยอะเหมือนกันครับว้าวตกลูกหนึ่งก็2กิโลได้โอ้โหตันกว่าเอาเรื่องอยู่เพื่อนขอบคุณมากนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจก็แวะกินข้าวนะเพื่อนๆนะตอนนี้ในสมุยมีผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้40รายครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหากเราจะต้องแวะกินข้าวที่ไหนสักแห่งเนี่ยเราไม่รู้ครับว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้วยที่ว่าเราเร่งรีบด้วยแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่ากินข้าวเซเว่นเลยครับเอาไว้สะสับเลยเค้กส้มที่เราจะไปส่งให้กับลูกค้านะครับหน้าตาน่ากินรสชาติวันมาแล้วเพื่อนๆรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากแมงวันนี่ไม่ไปอ่ะยอมตายอ่ะเราคงความสดใหม่นะครับทำเสร็จก็ไปส่งได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปพาเพื่อนๆไปตรงจุดไหนกับ CB 150R โอเคเดี๋ยวครอบด้วยครอบด้วยไปละเดี๋ยวมาสวัสดีครับพี่มาส่งเค้กครับผมน้องครับไปส่งที่คอยหน้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมได้ครับนี่ผมอยู่ตรงหน้าไฟฟ้าแล้วพี่ครับได้พี่อ๋อพี่จะคนละครึ่งใช่ไหมอุ้ยผมลืมเอาโทรศัพท์มาลืมโทรศัพท์ของแฟนงั้นเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยคิดตังค์ดีขอบคุณมากครับพี่ขอโทษนะครับผมไปรอบสองคราวนี้เต็มกล่องเมื่อกี้รอบแรกไปคนละเส้นทางแอดมินพร้อมไหมเดี๋ยวจะเอากล่องไว้ข้างหน้านะตาเราเดี๋ยวตาให้เขาขึ้นกันหือได้ไหมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนขึ้นไปเที่ยวกันบนเขาที่เราเคยพลาดกับรถคันเก่านะครับที่ตอนนี้พังเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็เลยเดี๋ยวเราจะแก้มือนะครับพาเพื่อนๆขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันในวันนี้เลยนะครับมีเวลาเหลือเดี๋ยวเจอกันในเส้นทางนะครับปิดไหมไม่ต้องปิดแล้วนะเนี่ยเขารู้จักดัดแปลงดูแบบดูดีเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอามาทำมั่งนะครับสำหรับแอดมินเดี๋ยวให้นั่งซ้อนข้างหลังเนี่ยก็คือมีที่พิงแบบนี้สบายเลยเริ่มกันตรงจุดเริ่มต้นของคลิปที่แล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปดูบนเขาเป็นการแก้มือสำหรับเพื่อนๆที่รับชมนะครับว่าวิวบรรยากาศในครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงช่วงที่ขึ้นไปกึ่งกลางเขาแล้วรถเราก็ขึ้นไม่รอดแล้วกลับลงมามันก็ได้พังจริงๆเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนรถเรียบร้อยเพื่อนๆนะก็น่าจะขึ้นไปรอดแล้วคราวนี้พาแอดมินขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนด้วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเราตลอดนะครับเดี๋ยวให้แอดมินถือกล้องเพื่อนก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลทโกThank you.
ของไม่อยู่มีไก่ด้วยไก่อ๋อน่าจะมีเจ้าของอ่ะมีคิ้วด้วยไหมเดินออกไปถ่ายตรงนั้นนะก็ได้หูอื้อเลยนะเนี่ยโอ้พัดลมหมุนติ้วเลยพัดลมงอน้ำตัวเบนที่น้อยๆ นะคะกระโดดตะกายข้าพเจ้าเนี่ยโอ้โหให้พัดลมงอน้ำทำงานก่อนหมุนติ้วเลยพัดลมมีคิ้วทั้งสองตัวแล้วตลกจริงใครวาดให้มั้งเป็นพาเดินไปดูตรงนั้นเอาใครเอาใครลาโมนะลาโมตะไคร้มันชื่อมอนนี่เคยมีหมาแบบนี้อยู่อ่ะชื่อมอนนี่พอเราไปเจอมันตอนเช้าป้อนจังเลยอ่ะคุณมากเจ๊ลูกเจ๊เพื่อนๆเดี๋ยวผมให้แอดมินดูตัวหม้อน้ำเนี่ยให้พัดลมมันทำงานไปก่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูวิวเดี๋ยวพอหม้อน้ำหยุดก็ปูเป้ปิดกุญแจได้เลยครับเราต้องขึ้นไปอีกมันมีถนนพาขึ้นไปเส้นทางเนี้ยแต่แอดมินเป็นกังวลว่าเดี๋ยวรถมันจะหนักเกินไปเพื่อนๆมันใช้กำลังมากมหาศาลเลยโอ้โหเราขึ้นมาสูงมากอะแต่ภูเขามันไม่ใช่สูงที่สุดนะครับตรงจุดนี้มันยังมีลูกที่สูงกว่านี้อีกคือลูกนู้นแล้วข้างหลังเราโอ้โหเพื่อนๆสวยอะเราขึ้นผ่านเขาลูกนั้นมาตามเส้นทางตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่เราเข้ามาเพื่อนๆมาเรื่อยๆขึ้นมาถึงเนี่ยค่อนข้างโหดอยู่เอาเรื่องเลยแต่ด้วยยานพาหนะที่เราเลือกใช้เพื่อนๆสำหรับภารกิจแบบนี้โดยเฉพาะเลยเราคิดว่าเราต้องขึ้นมาให้สุดอะเพราะว่าเคยสัญญากับเพื่อนๆแล้วก็การที่ผมเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับผมมากที่สุดอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองดูแอดมินไม่ต้องคิดมากยังไงแอดมินก็ต้องไปจุดหมายปลายทางพร้อมกับกัปตันอยู่แล้วจะทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็กัปตันมาลุยคนเดียวงั้นไม่ได้จะเห็นสวยๆก็ต้องเห็นด้วยกันไปดูก่อนไปดูวิวเมื่อกี้มีลมลงมาข้างบนมันจะไปทะลุกว่าทางนู้นก่อนไหมไม่รู้อ่ะไม่ดังเลยนะมอน้ำร้องหนักมากแต่มันไม่โอเวอร์ฮีทอ่ะเพื่อนๆมันไม่ได้ขึ้นโชว์ไฟอะไรแต่ว่าน่าจะคือระบายความร้อนอย่างหนักถึงที่เราเห็นตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นร้านอาหารหรือว่าเคยเป็นที่ทำกิจกรรมอะไรนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็คือปิดไปแล้วทั้งสองส่วนเลยมีผู้หญิงขับลงมาผู้หญิงขับรถลงมาแอดมินจะถอดใจไม่ได้นะชิลมากเลยเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนเป็นซากอารยธรรมว่าเขาเคยทำอะไรน่าจะมีสิ่งที่บ่งบอกอยู่ได้ให้เห็นบ้างนะเพื่อนๆนะมีชามข้าวหมาตอนนี้ก็กลายเป็นที่สำหรับเก็บของคนสวนไปแล้วขออนุญาตนะครับ
ปวกกินหมดแล้วเพื่อนเงียบมองแวงบวกกับบรรยากาศฝนฟ้ากำลังคึ้มๆจะตกด้วยหลบมาหลบฝนตรงนี้ก็ได้นะขอบคุณมากครับปูเป้ถ้าฝนตกนี่เราหลบฝนในนี้กันก่อนนะแหมลุ้นๆๆให้ฝนตกซะหน่อยจะได้พาแอดมินหลบในบ้านล้างสิโรแมนติกเหลือเกินฮะนี่โรแมนติกเหลือเกินนะหลบในบ้านล้างอ่ะอ่าฮะโอ้ยนี่มันหยุดแล้วพัดลมหยุดแล้วทำไมไม่ปิดให้ล่ะจริงเหรอหมายถึงว่าหูอื้อที่อยู่กับกัน2ต่อ2ใช่มั้ยหูอื้อแบบนั้นใช่ป่ะไหนพูดดิพาไปไปกัปตันก็หูอื้อเป็นระยะนะเวลาอยู่กับแอดมิน2ต่อ2อ่ะโดนด่าใช่มั้ยหูชาโอเคไปเพื่อนเดี๋ยวเราลุยกันต่อ Let's goเครื่องหายร้อนละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพื่อนๆรีวิวให้ขนาดนี้รถ Honda ต้องมีอะไรติดต่อมาทางผมบ้างแล้วนะใช่ไหมคันนี้ยกให้ฟรีไปเลยฮะนี่ผ่อนเพื่อนๆนะผ่อนระดมทุนหมดอะแงะกระปุกเออแงะกระปุกน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคือสามารถหยิบยืมขอได้นี่คือเราเอามาเพื่อนๆมาส่งเค้กรับออเดอร์ทุกวันนะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอะไรก็ได้ที่มันจะสามารถเป็นเงินได้เพื่อให้ประคับประคองส่งรถอันนี้ได้ยอมกินมาม่าทุกมื้อก็ได้ไม่เดี๋ยวมีโรงแรมเปิดจักรันก็ต้องไปทำงานโรงแรมเนาะทำทุกอย่างเพื่อนเพื่อให้ได้รถมาแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นทำทุ่มทุนขนาดนี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใช่ก็ไม่รู้จะแสดงออกยังไงแล้วนะเพื่อนๆนะช่วยกันทีขอร้องให้พวกผมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลุยกันไปเรื่อยๆเพื่อนๆถนนเส้นเล็กลงเรื่อยๆแล้วถนนเป็นตะไคร่นะไม่เหมือนกับไม่ค่อยมีรถผ่านเข้ามาสักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยของแวงมากเลยอ่ะไปต่อเหรอต้องดูตรงนี้แหละไอ้ที่เราจะสิ้นสุดการสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแอดมินเป็นห่วงเหรอขาไม่ถึงเอาเหรอไม่เอาลงเอาลงก่อน ไม่เลยทำไมไม่ลงไปเลยอ่ะ
เดี๋ยวนี่ปิดตรงนี้ก่อนถ้าปิดดีไม่ได้ปิดเพื่อนๆจากที่เราเข้ามาจนถึงตรงนี้นะรู้สึกว่ามันจะเส้นทางเนี่ยจะพาเข้าไปในสวนมากจนเกินไปแล้วก็เส้นทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับล้อที่ใช้ทางเรียบแบบเนี้ยผมแล้วฝนมันจะตกผมกลัวว่าเดี๋ยวตอนที่ขากลับเราเนี่ยเราเจอฝนตกแล้วเราเจอเส้นทางแบบเนี้ยมันเป็นตะไคร่ฉลับลื่นล้มแน่นอนแล้วก็เงียบมากเพื่อนๆน่าจะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับเป็นเส้นทางเข้าสวนแทบจะไม่ค่อยมีคนใช้เส้นทางนี้สักเท่าไหร่จากที่เราเห็นสองข้างทางนี่ก็คือป่าแบบหนาทึบมากอ่ะเป็นป่าดิบๆเลยนี่ลูกอันนี้กินได้ปะไม่รู้อ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะสิ้นสุดการสำรวจในวันนี้เท่านี้ก่อนเพราะว่าผมดูแล้วสถานการณ์เรื่องฝนฟ้ามันไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เพื่อนแอดมินเป็นกังวลมากด้วยเดี๋ยวผมจัดทีมงานมากับน้องปาร์คแล้วก็ลองสำรวจเส้นทางนี้หากเกิดว่าเจอสิ่งใดที่จะพอเข้าไปสำรวจได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นในคลิปวิดีโอเองแน่นอนโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูภาพบรรยากาศตอนที่ขาลงลงไปนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนมีลูกอะไรสีเหลืองได้นะโอเคยังพอมีเมมโมรี่ให้เรากดอยู่อีกสักพักนึงไหนแอดมินลูกเหลืองไม่น่ากินได้ต่อข้างหน้าเป็นทางดินหรือเนี่ยเป็นทางคล้ายๆเป็นทางแบบเนี้ยลกๆแล้วก็ต่อด้วยทางดินแหละก็เลยหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนอันตรายเพื่อนถ้าขี่มาคนเดียวเนี่ยพอได้ลุ้นแต่มากับแอดมินผมเป็นห่วงมากๆเลยโอเคนะแอดมินก็สนุกไหมวันนี้สนุกเพียงพอยังไม่ไปต่อแล้วอยากจะสนุกกว่านี้ไหมทำไมอ่ะลุยต่อก็ไปจริงอ่ะเป็นห่วงแล้วเผื่อทะลุไปทางนู้นไงลงทางนู้นถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่หรอกเข้าป่าเข้าสวนปุ๊เป้ครั้งที่แล้วที่ทีมงานไปหลงกันอ่ะไม่มันเลยนะเขาบอกเป็นตัวเองหลงไงปุ๊เป้เล่นงานเขาเลี่ยงเลยอ่ะอยากจะเที่ยวใช่ไหมเดี๋ยวรออากาศดีกว่านี้ก่อนก็ได้เราขึ้นมาไม่ยากแล้วรถมันไม่ยากแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าเลยครับวันนี้ก็ตอนก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมดูภาพบรรยากาศตอนขาลงนะเพื่อนๆนะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวปุ๊เป้ก็ตรงไหนสวยๆก็กดเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูฟินกับภูเขาสูงกลางเกาะหวาดเสียวดีไปลุ้นกันค่ะตอนลงThank you.
ามีคิ้วหมามีคิ้ว